ทุกคนเราแยกมาจากวัดสุวรรณวาสวัดราชประดิษฐานใช่ไหมออกมาจากพลาสโฮสเทลอ่ะเดินมาเรื่อยๆจากวัดวงคล้องผมให้มันขึ้นว่า100-200เมตรก็จะเจอป๊อกเด้งข้าวมันไก่สาขา2อยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนป๊อกเด้งข้าวมันไก่นะครับเราจะต้องมาสำรวจกันอยู่ตรงไหนนะฮะนี่บรรยากาศเช้าๆนะตรงแถวโรงเรียนอนุบาลอยุธยาถ้าเกิดเราตรงไปก็จะเป็นวัดหน้าพระเมรุเนี่ยทุกคนตรงไปเป็นวัดหน้าพระเมรุนะครับแล้วก็สามารถทางซ้ายตรงข้ามหน้าวัดพระเมรุจะเป็นถนนแบบนี้ฮะถ้าไปตามถนนเนี่ยก็สามารถเดินลัดเข้าไปในวังหลวงได้เฮ้ย140เมตรอยู่ตรงไหนอะข้าวมันไก่ปอกเด้งเนี่ยมันขึ้น240เมตรเรามาลุ้นกันอยู่ตรงไหนทุกคนตรงนี้จะเป็นเดวาคาเฟ่ริมน้ำนี่ฮะทุกคนคาเฟ่นี่ก็เลิศนะน่าเข้าริมแม่น้ำน้ำลงอยู่นั้นเนี่ยเดวาคาเฟ่แถวนี้เดวาถ้าเป็นในนามของคาเฟ่ที่นี่เลิศสุดนะคะไหนอะเสียงนกเพราะนี่ฮะเดวาคาเฟ่สวยนะบอกเด้งเขามันไก่ตรงไปก็จะเป็นวัดธรรมิกราชก็ดีนะทุกคนใกล้ๆเลยก่อนจะถึงหัวโค้งวังหลวงแล้วก็ปั่นจะไม่ใช่ปั่นสิแหมติดปั่นเหลือเกินปั่นจักรยานเนี่ยปกติมาที่นี่เนี่ยเราจะปั่นจักรยานชมเมืองทุกคนไหนจ้าข้าวมันไก่ปอกเด้งอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะทุกคนไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปวัดราชบูรณะได้ทุกคนครับนี้เลยตามรถนี้ไปไปวัดมหาธาตุได้ไหนอะทุกคนข้าวมันไก่ป๊อกเด้งอะจก20เมตรทำไมเราไม่เจอข้างหน้าแน่เลยนี่บรรยากาศเช้าๆนะครับ60เมตรทุกคนเอ้ากลายเป็น80เมตรแล้วว่าอยู่ตรงไหนอะทุกคนครับร้านเขาอยู่ตรงหน้าอย่าเดินๆนะยิ่งเดินยิ่งเพิ่มเป็นจาก60เมตรเป็น80เมตรแสดงว่าเลยมาอยู่ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละเชื่อสิเหลือ70เมตรแล้วทุกคนเลี้ยวขวาหรอที่บอกว่าไปทางวัดราชบูรณะเนี่ย50เมตรทุกคนเรามาลุ้นกันนะ50เมตรอยู่ตรงไหนแสดงว่าอยู่นั้นไงเราเจอแล้วนี่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปก็รถเก๋งจอดอยู่ว้ายเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วจ้านี่จะมีรถ2แถวรอบเมืองนะครับ10-15บาทประมาณเนี้ยฮะรอข้ามรถนะฮะเจอแล้วฮะป๊อกเด้งข้าวมันไก่เรามาดูกันนะว่าน้ำจิ้มเขาจะอร่อยเด็ดอร่อยเหาะไก่เขาจะเป็นยังไงนะฮะต่างจากเจ้าอื่นๆยังไงบ้างทุกคนเราเห็นแล้วแหละข้ามแต่ทุกคนเห็นไหมเดินมานิดเดียวเองอะนี่ซ้ายมือตรงนี้ซ้ายมือที่จักรยานจอดอยู่โอ้ยไม่ใช่จักรยานจากพลาสโฮสเทลเนาะเราแบบช่องเราก็สบายสบายนะมีคนปักเด้งเข้ามันไก่นี่เจอแล้วทุกคนจ้านี่แล้วเราก็มานั่งด้านในนะฮะบรรยากาศทุกคนนี่ฮะเราเลี้ยวซ้ายไปราชบพิตรได้เลยทุกคนวัดราชบพิตร
ทุกคนหยุดอยู่ทุกวันจันทร์นะครับนี่ทุกคนถ้าเกิดใครเปิดโลเคชันนะป๊อปลิ้งเขามันแต่จะอยู่แถววัดราชบพิตรเลยนะครับวัดมหาธาตุนะทุกคนเดินมาจากบัสโฮสเทลไม่ไกลนะนี่ที่นี่ทุกคนอันนี้ข้าวมันไก่ย่างทุกคนแต่ดูเหมือนหมูแดงไหมน่าทานมากนะฮะร้านนี้เขาอยู่ตรงเนี่ยหาไม่ยากค่ะนะฮะเสิร์ชหาในโลเคชันเอาละกันเมื่อกี้เดินพาเดินจนเกือบเลยค่ะทุกคนนะฮะที่นี่มีน้ำสมุนไพรด้วยอันนี้ข้าวมันไก่ต้มนะฮะนี่ข้าวมันหมูอบนะฮะไก่อบหมูอบอะไรประมาณนี้นี่เป็นแบบอบเป็นสตูปะดูน้ำซุปเขาใส่น่าทานมากทุกคนดูน้ำจิ้มเขาก่อนจะกินยังไงก่อนดีอ่ะทุกคนนะฮะแหนอันไหนพระเอกอ่ะทุกคนอันพระเอกนางเอกอันนี้ก็ผู้นำนักแสดงนำหญิงอันนี้นักแสดงนำหญิงนี่นักแสดงนำชายอันนี้เป็นดาวรุ่งแล้วกันอ่ะเรามากินกันเริ่มข้าวมันไก่ก่อนสิทุกคนเวลาไปร้านข้าวมันไก่ต้องกินข้าวมันไก่ก่อนจะได้รู้น้ำจิ้มไงว่ารสเด็ดไหมนี่ฮะทุกคนอันนี้ผสมนะฮะทุกคนต้องไก่กรอบไก่ต้มนะฮะนี่ผสมกัน2ซีกนะฮะมีสารพัดสารพีทุกคนเอามาจิ้มน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มของเขาก่อนอ่ะเอาเลยนะทุกคนจัดจ้านอร่อยอร่อยสดทุกคนอร่อยน้ำจิ้มสดอร่อยข้าวก็กำลังดีนะไก่ก็นุ่มกำลังดีทุกคนอร่อยอร่อยทุกคนไก่ย่างน้ำจิ้มก็อร่อยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เอาผ้าขาวม้าไปคาดคอเป็นซอฟต์เบรนไปได้ไม่ควรนะเอาผ้าขาวม้งขาวม้ามันไม่ใช่ลิซ่าน่ะใช่ไหมอย่างลิซ่าเรามาเที่ยววัดเนี่ยเขาไปที่ไหนเขาก็แบบคนตามไปเที่ยวไงแต่นี่เอาผ้าขาวม้าไปพบปะเดินสายเป็นหัวหน้าแก๊งรัฐบาลไปเดินสายแล้วเอาผ้าขาวม้าทุกคนนะมันตลกไงเขาเรียกว่าซอฟต์เบรนนะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อร่อยน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมเนี่ยเอาผ้าขาวม้าทุกคนดูสิผ้าขาวม้าไปพันคอคือมันไม่ใช่ไงทุกคนเข้าใจไหมเขาเรียกว่า soft brain ทุกคนอร่อยอันนี้เป็นแนวอกทุกคนดูสิน้ำพริกน้ำส้มต้องคู่กันนะทุกคนน่าทานมากน้ำจิ้มไม่ซ้ำกันเลยนะยาทุกคนนั้นท่านใครมาที่นี่เนี่ยเช็คดีๆนะฮะเมื่อวันก่อนก็มีโขนนะโขนประวัติศาสตร์เล่นกันตรงวัดชัยวัฒนารามตรงบนวัดเลยอลังการมากต้องมาเห็นกับตาทุกคนเพราะดูในจอแล้วมันจะไม่ยิ่งใหญ่นะถูกไหมฮะต้องเห็นกับตาเป็นตัวคนจริงๆเล่นบนวัดนะฮะอันนี้ก็น้ำจิ้มคนละแบบเลยทุกคนเดี๋ยวขอกลับบ้านทุกคนอันนี้หอกกลับบ้านไปแซ่บต่อทุกคนอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะฮะอร่อยจริงฮะอร่อยมากข้าวเขาล้วนกำลังดีทุกคนแล้วก็หมูไก่ต่างๆคุณภาพมากค่ะบล็อกเด้งจำง่ายๆนะใครอยู่แถวกรุงเทพก็ไปกินแถวบางบัวทองนะจ๊ะนี่อยุธยาฮะวาสุกรีตรงใกล้ๆกับตรงนี้เลยบอกไม่ถูกว่ามันใกล้อุทยานประวัติศาสตร์ใกล้วัดราชบูรณะใกล้ทางไปวัดหน้าพระเมรุนะฮะใกล้ตรงสี่แยกที่จะไปวัดวงคล้องด้วยนะฮะทุกคนเดินมาก็ได้ฮะแต่ถ้าอยู่ที่พาโทสเซลก็ปั่นจักรยานมาแป๊บเดียวอร่อยมาก
กินไม่ถูกน้ำจิ้มอร่อยไปหมดเลยกันกินน้ำซุปโชว์มั่งทุกคนจะมี2ช่องนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเดือนหน้าอีก2เดือนสิน้องไปหลีเป๊ะฮะทุกคนหาดบานชื่นที่ตราดหลีเป๊ะที่สตูลแล้วก็ขึ้นเหนือออกไปอีสานเดือนหน้าด้วยนะไปทำหลักสูตรที่อีสานฮะนครพนมทุกคนช่วง24 25 26 27เมษาเจอกันแน่นอนอร่อยขนาดน้ำซุปยังอร่อยเลยอ่ะป้อนคนเข้าตันหล่อคนเข้าตันหล่อนี่ฮะทุกคนโอ้ยทัวร์ลงฮะร้านนี้คนเยอะไปรีบเดินไปจะตกรถไฟเอาแต่คุยเอาแต่เมาอย่างที่บอกว่าจังหวัดอยุธยานี่โอ้โหมีแต่ของดีๆมรดกโลกตะการตามมากนะฮะทุกคนทวนอีกทีหนึ่งสัตว์ประจำสัญลักษณ์ของจังหวัดอยุธยาคืออะไรระหว่างปลาตะเพียนกับกุ้งกล้ามกรามทุกคนนะครับและดอกไม้ย้ำไปแล้วนะครับในคลิปก่อนดอกไม้ประจำจังหวัดดอกอะไรตอนสมัยเจ้าอู่ทองมาสร้างเมืองที่นี่มีดอกสนูทุ่งสนูก็เลยเอาเป็นดอกสนูใช่ไหมฮะนี่ฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ๋อสุวรรณภูมินี่ไงยาวมากเราเลี้ยวตรงนี้ได้เลยเห็นไหมออกจากร้านปั๊บเข้าเมืองได้ไปตลาดเจ้าพรมได้แต่เรากำลังไปรถไฟไงทุกคนใช่ไหมนี่ฮะจะมีรถสองแถววิ่งรอบไปวัดพระนอนวัดตึกโลตัสสนามกีฬารอบเมืองเลยทุกคนนะฮะตุ๊กๆก็มีนะฮะนี่นะครับเป็นวัดยางวัดราชบูรณะอยู่ข้างหน้าตรงข้ามกับโบราณคาเฟ่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวัดมหาธาตุทุกคนแต่ก่อนจะถึงวัดราชบูรณะที่โอ้โหดังมากก็จะเจอวัดพับพาชัยวัดนี้ก่อนทุกคนซึ่งเป็นวัดอยู่เกาะกลางนะฮะ is located at the corner of พระป่ามะพร้าวนะฮะแล้วถนนชีกลโรดอินเดอร์นอร์ซอฟอยุธยาซิตี้นี่ทุกคนมันจะตัดแล้วเหรอเวลาจะหมดแล้วเหรอ